จ้าพ่อเจ้าพ่อครับอย่าไปเลยครับอยู่ที่อยู่ที่ตำหนักดีกว่าครับกูอยู่กูอยู่กูอยู่เจ้าพ่อกูอยู่กูอยู่เพิ่งกินไปครับเจ้าพ่ออย่าเพิ่งหิวเลยครับกูหิวอย่าไปเลยครับมึงดูเอาไว้นะไอ้พวกที่ชอบเล่นของแต่ไม่เคารพครูบาอาจารย์เนี่ยของมันก็จะเข้าตัวแบบนี้แหละปล่อยกูใจเย็นก่อนครับกูหิวปล่อยกูอย่าเข้ามานะไม่งั้นข้าไม่เกรงใจเด็ดขาดเฮ้ยปล่อยมันให้มันเข้ามาแน่ใจเหรอครับเจ้าพ่อเทพปล่อยมันจ้าพ่อปล่อยเจ้าพ่อไอ้มันเจ้าพ่อถ่ายคลิปไว้จ้ะไหว้กูสิไอ้เพชรไหว้กูเจ้าพ่อถ้ามึงนับถือกูเป็นเจ้าพ่อกราบกูซะเห็นไหมไอ้เพชรไอ้ต้นเพชรเกิดอะไรขึ้นกับเพชรกี้สงสัยจริงๆปกติเจ้าพ่อเพชรกับเจ้าพ่อเทพอ่ะไม่ค่อยกินเส้นกันแล้วตอนนี้เจ้าพ่อเพชรน่ะก้มกราบเจ้าพ่อเทพด้วยฮะครูชาวบ้านเขาพูดกันตอนนี้ว่าเจ้าพ่อเพชรน่ะตัวผีปอบสิงฮะคราวที่แล้วมิ่งก็ไอตอนจะพูดว่าใครใช้ให้ไปขโมยคัมภีร์คราวนี้เพชรก็มีอาการแปลกๆต้องมีคนทำของใส่แน่ๆอุ๊ยมีรายเด้งมาบอกว่าตอนนี้เจ้าพ่อเพชรน่ะถูกผู้ลักษิตอ่ะพาไปที่วัดแล้วหาครูเพชรเพชรเพชรโอ๊ยพี่จิ๊บขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณลูกค่ะมิ่งขอโทษนะเราว่าแต่ขวัญกำลังจะไปไหนเหรอขวัญจะไปหาเพชรไปหาเพชรอ้าวแล้วไปทำไมอ่ะเพชรมีอาการแปลกๆเหมือนโดนของขวัญจะไปดูว่าเพชรเป็นยังไงบ้างไปเลยเฮ้อุ้ยทุกวันจะพอน่าจะถูกผีเข้าสิงเราไม่รู้ทำไงก็เลยแล้วหลวงพ่อแกล่ะมาแล้วหลวงพ่อแกมาแล้วนี่มดค่ะหลวงพ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้หลวงพ่อช่วยเพชรด้วยนะคะขวัญเชื่อว่าเพชรน่าจะโดนของค่ะไปเดี๋ยวนะกรรมของการที่เข้าไปยุ่งกับอวิชชาแล้วเราจะช่วยเพชรได้ยังไงคะตอนนี้คนดูคลิปไอ้เพชรกราบเจ้าพ่อเป็นหมื่นเลยจ้ะสะใจกูจริงๆเว้ยเจ้าพ่อเจ้าพ่อตอนนี้พวกมันพาเจ้าพ่อเพชรไปที่วัดแล้วได้ยินว่าจะไปให้หลวงพ่อแก่นรดน้ำมนต์ดีงั้นตามไปดูกันเว้ยว่ามันจะไล่ผีปอบของกูออกหรือเปล่าไปจ้ะเ
หลวงพ่อน้ำมนต์ใช้ไม่ได้ผมทำยังไงดีครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากหากินทางพระมาเป็นหมอผีแล้วหรอวะไอ้แก่นเจ้าพ่อเทพเรื่องนี้เป็นฝีมือของเจ้าพ่อเทพใช่ไหมคะคู่ขวัญพูดอะไรระวังปากหน่อยนะขวัญขอร้องล่ะอย่าเล่นกันแบบนี้อย่าทำร้ายกันอีกเลยนะคะข้าไม่ได้ทำไอ้เพชรมันเป็นของมันเองอาการแบบนี้เขาเรียกว่าโดนของเข้าข้าไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแล้วเทพช่วยรักษาลูกชายฉันได้ไหมจะให้รักษาฟรีๆอย่างนั้นเหรอถ้าเทพยอมรักษาเพชรแล้วถ้าเพชรหายฉันรับปากว่าฉันจะช่วยเกลี้ยกล่อมเพชรให้เลิกโกรธเคืองเทพเลิกจองเวรจองกรรมกันได้แล้วก็ได้ถ้างั้นก็มากราบกูซะว่าไงอ่ะจะให้ช่วยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะถ้าทำไม่ได้ข้าก็ชนปัญญาเว้ยบีบบังคับให้หลวงพ่อกราบแบบนี้ไม่กลัวเวรกลัวกรรมบ้างหรือไงกูไม่เคยกลัวเอาไงงั้นขวัญกราบแทนได้ไหมล่ะโอ้โหนี่หลงรักไอ้เพชรมันขนาดนี้เลยอ่ะได้ครูขวัญก็ได้มากราบข้าดิกราบไปที่เท้าเนี่ยเอาดิกราบสิขวัญอย่าเฮ้ยอย่าไม่เอาถ้าหากว่าคิดจะไล่ผีแค่ท่องอักขระ4ตัวบนกลวยนี่แล้วก็เผาทิ้งไม่จำเป็นต้องกราบไอ้บิ้งนี่มึงขอโทษนะเจ้าพ่อต่อไปฉันจะไม่ตกอยู่ในอานัตของเจ้าพ่ออีกไปเอากลวยคืนมาเร็วเฮ้ยไปเอาพี่เฮ้ยไปหยุดเอาไว้เล่นปืนเลยวะฮะมิ่งมึงไปก่อนเว้ยมึงระวังไว้นะมึงพ่อคนที่จะท่องอักขระได้เนี่ยต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ของเพชรเท่านั้นครับคนอื่นทำไม่ได้แต่มันเป็นไสยศาสตร์นะมิ่งก่อนบวชหลวงพ่อเคยให้คำสัตย์กับเจ้าพ่อหัวนาเอาไว้ว่าจะมุ่งแต่ทางธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วเพชรมีญาติผู้ใหญ่คนอื่นอีกไหมคะหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยเนี่ยจะพ่อเพชรไม่รอดแน่ๆครับสิ่งที่มองไม่เห็น